ใช่เขามากกว่า 20,000 กว่าคนนะวันนี้ 20,000 กว่าคนใช่มั้ยค่ะเขาไปตั้งม็อบกันอยู่ที่ไหนเธออืมแล้วก็ช่วง cover ถูกต้องเป็นใครอีกอ่ะเขา cover วงนี้มั้ยอันแน่นอนไม่ต้องเสียงสูงอันแน่นอนเลยแกนะครับก็คือวง CQ Crystal Quartz นั่นเองครับมาต้องบอกเลยว่าคนที่ชอบคาราแล้วก็หนุ่มพลาดไม่ได้เลยอ่ะหนุ่มๆก็พลาดไม่ได้เลยเพราะสาวๆวงคริสตัลคอร์สที่แบบใช่คือตัวศิลปินเองก็น่ารักมากคือวงที่เขามา cover ก็เยี่ยมไม่แพ้กันนะใช่แต่ก่อนอื่นเรามาอัปเดตข่าวๆกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับข่าวแรกเลยเริ่มที่ข่าวของวันนี้มีเริ่มต้นที่สาวๆก็ต่อข่าวสาวๆกันเลยใช่ค่ะโซยอนซิแดค่ะเตรียมเปิดตัวสมุดภาพโฟโต้บุ๊กเล่มแรกก็คือโซยอนอินโตเกียวโฟโต้บุ๊กเล่มนี้นะคะเป็นคอนเซปต์ของแบบว่าหญิงสาวเนี่ยทั้ง9คนเนี่ยเขาไปถ่ายกันถึงที่นู่นเลยประเทศญี่ปุ่นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยที่แฟนๆเนี่ยจะได้เห็นแบบลักษณะของสาวๆที่แบบเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปเป็นประมาณว่าหลายลุคอะเป็นไปเที่ยวการเป็นปาร์ตี้หลากหลายว่างั้นใช่ไหมเป็นกีฬาแล้วก็เป็นพวกภาพแบบชีวิตประจำวันด้วยโอ้ดูแล้วดูน่าจะเป็นแบบใสๆเนอะลุคแบบน่ารักธรรมชาติก็ปกติเขาลุคเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมใช่จะบอกว่านอกจากรับภาพนี้นะคะจะมีแบบภาพสาวๆด้วยแล้วแถมนะคะยังมีวิดีโอให้ด้วยเรียกว่าทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวออกมาในรูปแบบดีๆเออดีวีดีใช่ก็คือเราเห็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวคือโฟโต้บุ๊กเนี่ยเราก็ได้เห็นเป็นภาพนิ่งเป็นภาพนิ่งใช่แล้วนี่เขามีดีวีดีด้วยเป็นภาพเคลื่อนไหวแฟนๆห้ามพลาดเลยเพราะว่าเป็นโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของสาวๆคือตอนแรกเราก็แบบสาวๆที่ถ่ายอะไรกันมาเยอะแยะมากมายนะคือพอพี่จอถ้าพี่จอไม่พูดนี้เราก็ไม่รู้นะพอพูดถึงอ่ะเขายังไม่มีเขายังไม่เคยมีกันเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่โฟโต้บุ๊กเล่มนี้เขาบอกว่าแน่นอนว่าแฟนๆเนี่ยต้องรอกันเพราะว่ายอดสั่งจองตอนเนี้ย 35,000 ชุดแล้วก่อนยังไม่ออกใช่ไหมยังไม่วางจำหน่ายเขาเรียกว่ายอดสั่งจอง 35,000 พิสูจน์ได้เลยว่าสาวๆเนี่ยดังจริงอะไรจริงใช่ไหมแล้วก็ทางโซยอนซิแดนะคะเตรียมตัวที่จะแบบว่าเปิดตัวสมุดภาพครั้งนี้โฟโต้บุ๊กเนี้ยในวันที่7มิถุนายนก็คือเขาเปิดตัวกันมาแล้วเพราะฉะนั้นก็แฟนๆน่าจะได้เห็นแล้วล่ะว่าเป็นยังไงก็ใครยังไม่สั่งจองก็สั่งจองได้แล้วถูกไหมโอเคมาดูข่าวที่2บ้างข่าวที่2นะครับก็คือเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะครับช่วงเย็นที่คาเทียไมซันบูติกนะครับย่านซองดำนะครับที่กรุงโซลเนี่ย มีศิลปินเยอะมากวันนั้นเขาไปรวมตัวกันคาเทียนั่นเองคือคาเทียเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจิวเวลรี่เป็นอะไรที่เครื่องประดับครับที่มีชื่อเสียงครับแล้วก็ราคาสูงใช่คือเขามีศิลปินเนี่ยไปรวมตัวกันนะครับเปิดงานแสดงภาพถ่ายนะเขาชื่องานเนี่ย Cartier Love Collection Charity Exhibition นั่นเองนะครับโอ้โหชื่อยาวมากทำไมพี่จอยสังเกตว่าสคริปต์ที่พี่จอยโยนมาให้นี่จะต้องภาษาอังกฤษยาวๆเนาะก็เอ็มพูดภาษาอังกฤษเพราะไงแล้วก็ช่องข่าวต่อ Cartier โอ้พูดถึง Cartier แล้วแบบเขา Charity นี่แสดงว่าต้องมีการกุศลการกุศลโอเคก็งานแสดงภาพถ่ายครั้งเนี้ยศิลปินเนี่ยเข้าไปร่วมกันเยอะมากอย่างที่บอกนะครับเขาร่วมกับกำไรข้อมืออ่ะอ๋อใช่เราเห็นแวบๆอยู่เหมือนกันที่แบบว่าเป็นกำไรข้อมือแล้วก็คือมีตรงกลางเป็นแบบน่าจะเป็นของคาเทียอะไรเงี้ยคือมันเป็นเชือกใช่ไหมเขาเรียกว่า Love Summer Bracelet เขามีชื่อด้วยนะเห็นไหมทุกอย่างมีชื่อหมดนะครับแล้วก็ศิลปินเยอะมากเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ฟังกันนะกันเนาะก็มีทั้งมีเลนใช่ไหมมีจีจินฮีคิมยอนจงจุงจ๋าใช่จ้ะก็คิมมีชอนคิมยันจงเป็นไอ้ไควาวันครับคิมมีชอนยุนอาอะไรอย่างนี้นะเยอะนะคิมฮีซอนเดี๋ยวคนจะเข้าใจคิดว่าคิมชอนเนี่ยไม่ใช่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งดาราแล้วก็เป็นทั้งนักร้องนักร้องคือหมดเลยแหละก็รวมๆที่บอกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นงานอะไรเอ่ยสำหรับวันเลิฟเดย์เขาจัดขึ้นโดยคาเทียเนี่ยปีนี้จัดถือว่าเป็นครั้งที่4ละนะครับกิจกรรมครั้งนี้มีการเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเขาร่วมกันส่งข้อความข้อความเกี่ยวกับความรักเนี่ยเอาไปทั่วโลกเลยนะครับวันเลิฟเดย์ซึ่งรายได้จากโครงการเนี้ยเขาจะเอามาทำอะไรเขาก็จะเอามาบริจาคให้กับองค์กร IBI นะครับ International Vaccine Institute นั่นเองก็ถือว่าเป็นการที่แบบว่าศิลปินที่เราชอบเนี่ยได้ทำความดีด้วยนะแล้วเราก็ถ้าเกิดสนับสนุนก็คือได้บริจาคไปด้วยช่วยเหลือสังคมใช่ซึ่งงานนี้ก็คือจบไปแล้วเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองใช่ค่ะเราก็ต้องรู้สึกว่าปะปื้มกับแฟนๆแฟนๆก็ปะปื้มกับศิลปินได้ทำบุญไงการได้ทำบุญใช่ข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวของสาวๆ2สาว Brown Eye Girl ค่ะก็คือนาริชาแล้วก็กาอินทั้ง2คนนะคะเตรียมจับไมค์เป็นสิทธิ์ทำเปิดอัลบั้มเดี่ยวซึ่งนาริชาและกาอินนะคะเตรียมตัวเปิดผลงานมินิอัลบั้มเดี่ยวค่ะต้นสังกัดเปิดเผยว่าทางนาริชาเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมมินิอัลบั้มซึ่งจะวางจำหน่ายภายในเดือนนี้ก็คือเดือนมิถุนายนนี้ถูกต้องสำหรับสาวกาอินเนี่ยก็คือเตรียมตัวที่จะทำมินิอัลบั้มเหมือนกันซึ่งจะออกภายในเดือนสิงหาคมถูกต้องไหมเนี่ย
ก็รออีกไม่นานนี่เนาะใช่แล้วค่ะคือทั้งสองสาวเนี่ยก็คือเหมือนกับน่าจะเป็นพวกเฉพาะกิจมากกว่าใช่ยังไงก็รอติดตามชมดูนะคะว่าทั้งอัลบั้มมินิอัลบั้มเดี่ยวทั้งสองอัลบั้มเนี่ยเป็นยังไงโอเคก็ข่าวเกาหลีมีแค่นี้ใช่เดี๋ยวเราไปต่อที่ข่าวญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปดูมิวสิกวิดีโอ1เพลงก่อนซึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นเพลงของคาราค่ะก็มาเข้าสู่ข่าวญี่ปุ่นบ้างครับข่าวแรกเลยนะคะเป็นข่าวของคุซุมิโคฮารุค่ะนักร้องสาวอดีตสมาชิกวง Morning Musume รุ่นที่7ซึ่งตอนนี้นะคะเธอจะกำลังจะกลับมาเพราะว่าหลังจากที่ประสบความสำเร็จในกิจกรรมทางดนตรีเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยเขาจะกลับมายังไงตอนนี้ก็คือเธอก็เหมือนกับกำลังจะฟอร์มวงเป็นยูนิตย่อยเป็นยูนิตใหม่ที่ทางต้นสังกัดเนี่ยคือฟอร์มวงขึ้นมาใช่ถูกงานนี้นะเขายังไม่ได้บอกนะว่าชื่ออะไรแต่เขาจะเปิดตัวเนี่ยพร้อมบอกชื่อวงเนี่ยครั้งแรกอ่ะในงานเซี่ยงไฮ้เอ็กซ์โปวันที่22มิถุนายนใช่งานใหญ่มากงานนี้ศิลปินแต่ละประเทศไปร่วมกันเยอะแยะมากสำหรับสมาชิกในวงนี้นะคะนอกจากคุซุมิโคฮารุแล้วเนี่ยก็ยังมีสาวมิยาบิแห่งเวอร์ลี่โคโบแล้วก็มีสมาชิกมอร์นิ่งของทางประเทศจีนเนี่ยอีก2คนแฟนๆก็ต้องรอติดตามดูนะคะว่ายูนิตใหม่อันเนี้ยจะใช้ชื่อว่าอะไรแล้วก็ต้องรอสนับสนุนด้วยข่าวต่อไปเศร้าอ่ะทำหน้าเศร้าทำหน้าเศร้าเลยอ่ะเป็นข่าวไม่ดีนะครับเป็นข่าวของหนุ่มโยโกยาม่ายูนะครับโยโกยาม่ายูแห่งคันจานิเอะคือแม่เขาเสียชีวิตแล้วข่าวบอกว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยอายุประมาณ50ปีนะอายุยังน้อยอยู่ใช่เสียชีวิตวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนคือหนุ่มโยโกเนี่ยบอกว่าคุณแม่จริงๆแล้วแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าวันนั้นแม่เขาไปซื้อของที่ร้านค้าแล้วก็เป็นลมในร้านค้าออกไปข้างนอกแล้วเป็นลมแล้วก็เสียชีวิตเลยอ่ะแบบน่าจะมีสาเหตุอะไรป่วยที่ไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้มันน่าจะมาจากหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไม่รู้เป็นยังไงแต่คือแบบค่อนข้างเศร้าเพราะว่าช่วงเวลานั้นน่ะหนุ่มโยโกเขาขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ด้วยโอ้โหแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ยกเลิกคอนเสิร์ตนะคือ The Show Must Go On The Show Must Go On จริงๆที่มันเศร้าไปกว่านั้นอีกคือคอนเสิร์ตเขาเนี่ยจุดคลายแม็กของคอนเสิร์ตเนี่ยมันอยู่ที่เพลงโอกินิชิไงเขาต้องร้องทุกรอบแล้วร้องให้แม่เขาอะแล้วแม่เขาก็นะมาเสียอะไรมันจะทุกสิ่งอันค่ะใช่มันประจวบเหมาะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วในวันที่17เนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยหนุ่มโยโกเขาต้องไปถ่ายทำรายการนะครับคันจานิเอะโนจานิเบนนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ไปไม่ได้ไงเพราะว่างานศพเนี่ยมีวันที่18คือวันอีกวันนึงใช่ไหมเขาก็ให้คนอื่นไปแทนก็คือยาสุกับมารุนะครับ2คนแล้วพอวันที่19มารุยาม่าริวเฮใช่พอวันที่19หนุ่มโยโกก็กลับมาทำรายการเหมือนเดิมนะครับเศร้าไหมเศร้าเหมือนกันก็ขอต้องขอแสดงความเสียใจกับหนุ่มโยโกยาม่าอยู่ด้วยปรับอารมณ์แล้วไปดู MV ดีกว่างั้นเดี๋ยวก็จบช่วงข่าว Hello News นะคะทั้งข่าวเกาหลีและข่าวญี่ปุ่นเดี๋ยวไปชม MV อีก1 MV แล้วก็กลับมาพบกับแฟนคลับของสาวๆคาราจากเว็บวิทคาราค่ะHere we go once again Guess it's back Let's goIt's all about you. I really hate you, but I love you. So, what can I do? Now, listen. 너를 보면 아파 숨이 너무 가파 이제 내 손 잡아 이 사람은 너를 사랑하지 않는 데 Hey, why don't you get hurt? Baby, let me love ya, love ya, love ya. 내 잠을 걸어 이 주문을 걸어 We can be so perfect. 세상 모두 저기 된다 해도 나는 안 돼 너 아니면 안 돼 Baby, let me love ya, love ya.
기다렸어 미안해 간절히 바래왔어 내 비껴갔던 네 오랜 사랑